รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Kid เด็กไฮเทคผมพี่หลามจิโกไอทีผมแพนลูกพี่หลามครับผมพี่ลูกพี่หลามเหมือนกันครับมีแต่ลูกพี่หลามเต็มรายการไปหมดเลย นะฮะมาเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่น้องๆหนูๆและคุณผู้ชมทั่วไปนะครับทุกเพศทุกวัยเลยเหมาะสมกับรายการนี้มากๆเพราะเรามีทั้งความรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีและยังมีการเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ด้วยนะครับวันนี้เนื้อหาของในรายการนะครับก็น่าสนใจเหมือนเช่นเคยแล้วยังคงอยู่ในซีรีส์ของการพูดถึงเล่าถึงดาวดวงต่างๆลำดับนะฮะตามลำดับของระบบสุริยะของเราช่วงแรกของรายการชื่อว่าสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับวันนี้เป็นดาวดวงอะไรครับน้องแคปยูเรนัสครับยูเรนัสนะครับโอ้ยูเรนัสนี่ก็เป็นดาวที่ห่างไกลมากๆเนาะใช่เราเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับยูเรนัสน้อยมากแต่เราก็สามารถส่องผ่านยูเรนัสผ่านทางกล้องโทรทัศน์อวกาศได้ใช่นะครับช่วงที่2ของรายการชื่อช่วงว่าทันโลกทันเด็กครับครับผมวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรครับแอปประชุมออนไลน์ใช่นี่นะเขานิยมกันมากเมื่อช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเพราะมีโควิดใช่เด็กๆอาจจะไม่ได้รู้จักโปรแกรมเหล่านี้มากแต่วันนี้เราจะมาเล่าให้เด็กๆฟังช่วงระวังภัยไซเบอร์วันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีการหลอกลวงหลอกเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองครับโอ้โหคุณโดนหลอกแล้วคุณอยากจะไปแจ้งนะครับก็ไปแจ้งที่ศูนย์แจ้งออนไลน์อ่ะศูนย์รับแจ้งความออนไลน์คราวนี้โจรปลอมตัวเป็นศูนย์รับแจ้งความออนไลน์โอ้โหเรียกว่าซ้อนแผนในแผนเข้าไปอีกยุ่งยากมากๆเลยนะครับไปเริ่มต้นเนื้อหารายการกันเลยกับช่วงแรกของเราเย้ yeah! สนุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องดาวยูเรนัสกันครับครับผมโอ้โหนี่เรามาถึงดาวลำดับที่7เกือบ8แล้วเกือบ8ก็คือ7ถูกไหมฮะใช่ถัดจากดาวเสาร์ก็คือดาวยูเรนัสนี่เองนะครับเป็นดาวที่นักดาราศาสตร์หรือคนที่ชอบศึกษาเรื่องดาวต่างๆเนี่ยนะฮะมองด้วยตาเปล่าในโลกนี้ไม่เห็นแล้วต้องมองผ่านกล้องซึ่งเป็นกล้องกำลังขยายสูงมากๆด้วยเพราะว่าดาวดวงนี้อยู่ไกลมากๆสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเนื่องจากวิทยาการทางการถ่ายภาพดวงดาวนะครับหรือว่าการซูมไปไกลๆระดับนั้นเนี่ยเรายังไม่มีเจมส์เว็บเลยยังไม่มีฮับเบิลด้วยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะถ่ายภาพดาวอย่างที่อยู่ไกลๆอย่างยูเรนัสเนี่ยยากมากนะฮะมาให้ดูภาพล่าสุดเลยดีกว่านะครับถ้าเราไปเอาภาพอื่นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเท่าไหร่หรือภาพที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเรนเดอร์ขึ้นมาก็อาจจะทำให้เราเข้าใจดาวยูเรนัสได้ไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราอยากเห็นภาพที่แท้จริงของดาวยูเรนัสเนี่ยเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเจมส์เว็บกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ดีที่สุดของเราตอนนี้เพิ่งถ่ายภาพของดาวยูเรนัสมาได้ครับหลังจากที่ไปส่องแบบโอ้โหไกลโพ้นเลยนะคราวนี้เลยหันมาส่องใกล้ๆบ้างได้ภาพออกมาเป็นดาวยูเรนัสที่แปลกประหลาดมากผมก็เพิ่งเข้าใจว่าดาวยูเรนัสเนี่ยมันเป็นทรงนี้เหรอมันเป็นดาวที่มีวงแหวนแต่วงแหวนมันอยู่แนวตั้งแบบนี้ครับวงแหวนอยู่อย่างนี้อ่ะแปลกไหมเหมือนดาวเสาแต่ถูกคลิกขึ้นมาเป็นข้างบนอย่างนี้แต่อันนี้เจมส์เว็บเนี่ยเขาใช้วิธีเปิดหน้ากล้องนานมากๆแล้วถ่ายด้วยกล้องที่เป็นรังสีใกล้อินฟราเรดก็เลยทำได้ภาพวงแหวนชัดมากเป็นเส้นแบบชัดเจนเลยเป็นหนาๆเลยนะหูใหญ่ขนาดนี้แล้วความแปลกคือวงแหวนเขาอยู่ในแนวตั้งแนวตั้งตั้งอย่างนี้เลยนะ98องศาเรียกว่าเหมือนดอกทานตะวันอะถามคำถามเด็กเลยดีกว่าดาวยูเรนัสเนี่ยมีวงแหวนเป็นแนวตั้ง98องศาแบบนี้เนี่ยดาวยูเรนัสหมุนรอบตัวเองแบบไหนครับแบบนี้แบบไหนแบบไหนอันนี้หน้าวงแหวนอันนี้หน้าวงแหวนกลมๆอย่างนี้เขาหมุนยังไงครับเขาหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้ใช่ไหมหมุนทิศทางนี้ใช่ไหมใช่หมุนเหมือนชิงช้าสวรรค์ถูกไหม
ป็นวิธีการหมุนที่แปลกมากเพราะดาวดวงอื่นๆเนี่ยที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ก็จะหมุนรอบตัวในแนวนอนในแกนแนวนอนซะส่วนใหญ่ใช่แบบมันจะเป็นแบบแนวนอนธรรมดามันไม่มีดาวทุกดวงส่วนใหญ่หมุนแนวมีดาวยูเรนัสเนี่ยที่หมุนในแนวตั้งแปลกมากแบบหมุนแนวตั้งใช่เกินใช่แล้วหมุนแนวตั้งเนี่ยหมุนเร็วมากนะ1รอบหรือ1วันเนี่ย1วันในยูเรนัสเนี่ยใช้เวลาแค่14ชั่วโมงแต่เนื่องจากเขาอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากเนาะเขาก็เลยใช้เวลาเดินทางเนี่ยนานมากๆ1รอบดวงอาทิตย์โคจร1ปีของยูเรนัสเท่ากับเท่าไหร่รู้มั้ยครับเด็กๆลองทายดูมั้ย84ปีเนี่ยแล้วพอเขาหมุนเป็นอย่างเงี้ยสมมตินี่ดวงอาทิตย์แล้วเขาหมุนอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาหันหน้าเข้าอย่างนี้ตลอดกว่าเขาจะหันหลังให้ดวงอาทิตย์เนี่ยเท่ากับว่าด้านนี้อ่ะใช้เวลาโดนแสงอาทิตย์เนี่ยยาวนานถึงครึ่งหนึ่งคือ42 ปีโห oh. มีกลางวัน42 ปีแล้วก็กลางคืนอีก42 ปีมี2ฤดูคือร้อนกับหนาวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนาวเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ไกลมากใช่มันเลยเป็นดาวน้ำแข็งดาวยูเรนัสนี่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์นะครับถึง19 AU AU คือเท่าไหร่ AU คือจากโลกไปดวงอาทิตย์150 ล้านกิโลเมตรขึ้นไปอีก19เท่าไกลมากไหมไกลแบบมากๆไกลมากๆเลยถ้าดวงอาทิตย์ใช้เวลาเดินทาง1วินาที300,000กิโล300,000หาร 3,000 ล้านนี่น่าจะนานมากอ่ะในวงแหวนที่เห็นสวยงามของยูเรนัสนี่นะข้างในเนี่ยเป็นวงแหวนซ่อนอยู่ถึง13วงซ้อนกันอยู่ชั้นบรรยากาศของดาวยูเรนัสก็จะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนเยอะมากไฮโดรเจนถึง 83% มีฮีเลียม 15% แล้วก็มีมีเทนที่เราเห็นดาวยูเรนัสเนี่ยเวลาถ่ายภาพด้วยกล้องที่เป็น visible cam หรือว่ากล้องที่เห็นได้ด้วยสีปกติในขอบเขตที่มนุษย์มองเห็นเนี่ยเราจะถ่ายออกมาเป็นดาวสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าที่เห็นเนี่ยเกิดจากก๊าซมีเทนของเหลวมีเทนที่มีอยู่ทั้งดาวเลยเราก็เลยมองเห็นดาวยูเรนัสเป็นสีฟ้าและดาวยูเรนัสเนี่ยเป็นดาวที่มีน้ำแข็งห่อหุ้มอยู่เนื่องจากอุณหภูมิมันเย็นมากๆเราก็จะเวลายานอย่างยาน Voyager เนี่ยเป็นยานที่ไม่กี่ดวงนะที่ได้บินผ่านใช้วิธีบินผ่านนะคือบินผ่านแล้วไปเลยอ่ะบินแล้วแล้วก็ถ่ายภาพยูเรนัสไว้เยอะที่สุดเนี่ยในระหว่างที่ถ่ายเนี่ยเขาจะเห็นว่าบนเปลือกของดาวยูเรนัสเนี่ยที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีน้ำพุพวยพุ่งขึ้นมาด้วยน้ำพุพุ่งสูงเป็น100กิโลครับ100กิโลใช่พุ่งขึ้นมาเนี่ยแบบคือถ้าเป็นโลกเราเนี่ยพุ่งจากพื้นขึ้นไปเนี่ยทะลุออกไปนอกโลกได้เลยจริงเหรอใช่แต่น้ำพุนั้นไม่ใช่น้ำนะเป็นมีเทนเหลวก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าสนใจว่ามีเทนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตส่วนหนึ่งนะที่มันเป็นผลผลิตของสิ่งมีชีวิตอะมีเทนเนี่ยกรดมีเทนเนี่ยมันสามารถสร้างได้จากสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยหายใจเผาผลาญสังเคราะห์แสงหรือว่ากินอาหารทำเมตาบอลิซึมใช่ไหมฮะทำกระบวนการดูดซึมสร้างพลังงานเสร็จแล้วมันจะคายมีเทนออกมาก็เลยเกิดเป็นที่น่าสงสัยว่านักดาราศาสตร์ก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามีเทนเยอะๆอาจจะมีสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจจะเป็นแบบสัตว์เซลล์เดียวเป็นจำนวนมากแพลงต้นเป็นแพลงต้นเป็นพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆอยู่ในมีเทนเหลวเหล่านั้นมีอาศัยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้ไม่เยอะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะผ่านไปดาวยูเรนัสน้อยมากภาพที่ชัดที่สุดก็คือภาพที่เจมส์เว็บถ่ายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับกับภาพที่ยาน Voyager 2เนี่ยถ่ายตอนขณะที่วิ่งผ่านไปก็ได้เป็นดวงสีฟ้าๆมานะครับแล้วก็พออยู่ในระยะใกล้มากๆเนี่ยอย่าง Voyager ถ่ายภาพมาเนี่ยไม่เห็นวงแหวนด้วยนะคือวงแหวนมันไม่สะท้อนแสงไงก็เลยฮะอาจจะถ่ายในมุมที่ไม่สะท้อนแสงมันมืดไงแทบจะไม่เห็นเลยก็เห็นเป็นรูปกลมๆธรรมดาเลยก็เห็นเป็นกลมๆไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องเถียงกันนะครับบางคนบอกว่าอยู่นั้นมีวงแหวนแล้วก็ไปเอาภาพนึงภาพนี้ก็อยู่เลยนะแต่ทำไมไม่มีวงแหวนมันเกิดขึ้นจากมุมที่ถ่ายภาพแล้วก็อาจจะไม่ได้สะท้อนให้เห็นใช่นะครับนี่คือความรู้เรื่องเกี่ยวกับดาวยูเรนัสนะครับที่อยู่ในระบบสุริยะของเรานะครับ
จบช่วงแรกของรายการแล้วครับไปต่อช่วงที่2ครับนั่นก็คือทันโลกทันเทคทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับทันโลกทันเทคครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแอปประชุมออนไลน์นะครับเด็กๆไม่ค่อยได้ใช้มั้งแอปประชุมออนไลน์ใช่แต่ใช้อยู่แอปนึงเหมือนที่เด็กๆใช้นี่ใช้เวลาเล่นเกมไม่โอ้ใช่ใช้เวลาเล่นเกมกับใช้เวลาเรียนนั่นก็คือแอปอะไรครับ Zoom ครับ Zoom เหรอใช้ Zoom ด้วยเหรอ Zoom ใช้ทันสมัยเหมือนกันนะใช้เรียนส่วนจะมีอีกแอปนึงที่ใช้เรียนเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นแอปประชุมจะเป็นแอปที่เอาส่งข้อมูลชื่อว่า Classroom อะไรสักอย่างนึงอ๋อ Google Classroom อ๋อใช่ใช่เอาไว้ส่งการบ้านนี่เห็นไหมเด็กๆก็ใช้ถามว่าแอปประชุมออนไลน์ได้รับความนิยมเริ่มต้นสักประมาณช่วงไหนครับ2007 198อุ้ยไออันนั้นน่ะจุดกำเนิดของเขามีมานานแล้วตั้งแต่เรามีอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์เนี่ยเราสามารถส่งวิดีโอออนไลน์สดๆคุยกันเห็นหน้าแบบคุยกันแบบวิดีโอเห็นหน้าได้แบบมีมานานแล้ว2000เอา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความนิยมสุดๆช่วงไหนช่วงโควิด21ใช่โควิดช่วงโควิดโควิดถูกต้องครับโควิดเริ่มต้นสักประมาณ2019เนาะใช่พอเรามีโควิดปุ๊บเราก็มีล็อกดาวน์คนก็ไปทำงานไม่ได้ใช่ทุกออฟฟิศก็สั่งให้ทุกคน work from home แล้วมีคำใหม่นี้ขึ้นมาเลย work นั่งทำงานอยู่ที่บ้านทำงานอยู่ที่บ้านแล้วจะคุยกันยังไงอะก็ต้องใช้แอปต้องใช้แอปประชุมออนไลน์พอเราไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับเราก็ต้องมีเครื่องมือสื่อสารกันในระหว่างที่เรา work from home หรือหลบโควิดอยู่ที่บ้านช่วงนั้นนะครับบริษัทเนี่ยอย่างบริษัท Zoom เนี่ยที่ทำแอปพลิเคชัน Zoom เนี่ยนะฮะเป็นบริษัทเล็กๆเลยนะมีผลกำไรเล็กน้อยมีคนใช้อยู่ประมาณปีนึง 300,000 ยูสเซอร์หลักแสนนะหลักแสนพอโควิดเข้าเท่านั้นแหละพอเราออกไปประชุมไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้โปรแกรมอย่าง Zoom ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ประชุมอยู่แล้วนะครับโปรแกรม Zoom เนี่ยจากมีผู้ใช้ปีนึงประมาณ 300,000 ลายพุ่งพรวดเป็น200ล้าน300ล้านลายโอ้แน่นอนต้องมีคนใช้แบบแทบทั่วโลกเลยใช่คนทั้งโลกใช้หมดเลยเพราะว่าเขาไปไหนไม่ได้แล้วเขาก็ต้องประชุมบ้านใช่มั้ยครับข้อดีของประชุมออนไลน์คืออะไรครับเราได้อยู่บ้านแล้วก็สบายใจน่ะคือเราปลอดภัยแล้วไม่ต้องเราไม่ต้องเห็นหน้าหัวหน้าแล้วก็กดดันเห็นสิเราต้องประชุมเนี่ยเราต้องเจอหน้าอยู่ดีโอ้จริงด้วย แต่ว่าเราทำงานอยู่บ้านเราปลอดภัยแล้วเราก็คุยงานแล้วก็เราก็สั่งงานหัวหน้าก็สั่งงานผ่านไปวิดีโอแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ใช้วิธี Messenger Delivery ส่งของหากันเอานะฮะแต่พอมีโปรแกรม Zoom ดังขึ้นมาโปรแกรมอื่นๆก็ดังตามมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Teams นะครับ Microsoft Teams ก็ดังหรืออย่างโปรแกรมอย่าง Google Meet Google Meet ก็ดังขึ้นมาแล้วเราก็มาดูกันว่าโปรแกรมประชุมออนไลน์เหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างจากเราคอลไลน์หรือว่าคอล Messenger อย่างไรครับแตกต่างยังไงครับพี่คิดว่าไงเราสามารถแบบคุยกันได้หลายๆคนพร้อมกันแบบการคุยหลายๆคนมันยุ่งยากยังไงทุกคนถ้าเกิดทุกคนเปิดไมค์พร้อมกันแล้วก็พูดพร้อมกันเสียงมันจะแบบดังมากดังเสียงมันจะตีกันตีกันใช่ไหมฮะแล้วเสียงคนอื่นหรือเสียงพูดกลับมามันจะวนกลับเข้าไมค์มันจะเกิดการฟีดแบ็กใช่เทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ในโปรแกรมประชุมออนไลน์เหล่านี้คือระบบจัดการเสียงเขาต้องป้องกันการฟีดแบ็กต้องการการสะท้อนต้องการการเกิดเอ็กโคเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้อย่างราบรื่นวิธีการก็คือเขาจะโฟกัสที่เสียงคนคนหนึ่งสมมติพีทพูดอยู่นะพีทพูดเขาก็จะจับเสียงพีทเป็นหลักแล้วเสียงคนอื่นเขาจะ disable ทิ้งไปเลยอ๋อพีทนึกออกแล้วมันเลยทำให้เราไม่สามารถพูดสวนกันได้ในระหว่างที่เราประชุมออนไลน์เราต้องรอคนหนึ่งพูดให้จบแล้วเราก็บอกว่าขอพูดหน่อยค่ะแล้วคำแรกๆเนี่ยจะต้องเป็นคำที่ฟุ่มเฟือยหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเป็นคำที่ทุกคนไม่ได้ยินใช่เช่นคืออย่างนี้นะคะเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะโอเคยาวมากเพราะคำพวกนี้จะไม่ได้ยิน
สมมติพ่อจะพูดว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะแล้วพ่อจะบอกว่าพีทอ่ะต้องไปทำงานที่นู่นที่นี่ต่อพ่อก็จะพูดพีทต้องไปทำงานที่นู่นที่นี่ต่อคำแรกจะไม่ได้ยินเพราะระบบจัดการเสียงมันจัดการอยู่เพื่อไม่ให้เสียงทุกคนตีกันแล้วไม่ให้เสียงทุกคนเนี่ยสะท้อนแล้ววิ่งไปเข้าไมค์อีกคนนึงแล้วกลายเป็นเอ็กโคเคยได้ยินเอ็กโคไหมเคยเหมือนเพลงวิ่งวิ่งวิ่งของอาหลังล็อกเคซ่าเนี่ยวิ่ง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 มันสะท้อนอย่างเงี้ยตอนที่แพทเรียนอ่ะคุณครูอ่ะคือในซูมมันจะมีที่ใช้อีโมดอยู่แล้วมันมีอีโมดที่เป็นรูปไฮไฟมืออย่างเงี้ยแล้วครูก็บอกถ้าใครอยากพูดให้กดอันนั้นแล้วมันก็จะขึ้นอย่างงี้ใช่แล้วก็เวลาพูดอ่ะคนที่พูดอ่ะมันจะขึ้นกรอบสีเขียวเขาก็จะไฮไลท์คนนั้นบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างระหว่างโปรแกรมที่ใช้วิดีโอคอล1ต่อ1ได้กับโปรแกรมที่ใช้ประชุมออนไลน์ได้จริงๆแล้วแตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าโปรแกรมเหล่านี้จะต้องมีระบบจัดการเสียงยิ่งเรามีกล้องด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องจัดการภาพด้วยใช่กล้องสมัยใหม่สำหรับการประชุมออนไลน์โดยเฉพาะเนี่ยสามารถจับภาพมุมกว้างแล้วเห็นทุกคนพร้อมกันพอมีคนใดคนหนึ่งพูดเขาสามารถซูมเข้าไปหาคนนั้นคนเดียวได้ด้วยเพื่อให้ความสำคัญกับการพูดของคนนั้นซูมไม่ได้ซูมอย่างเดียวซูมภาพและซูมเสียงด้วยในเวลาเดียวกันทำให้เสียงคนนั้นชัดขึ้นด้วยช่วงเวลาแห่งโควิดเนี่ยทำให้ซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยครับพัฒนาก้าวหน้าไปมากๆบางคนนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหอายฝาบ้านตัวเองมากฝาบ้านไม่สวยเลยข้างหลังรกเจียว มีเสื้อพงเสื้อผ้ามีของวางระเกะระกะแขวนไปหมดเขาก็เกิดฟีเจอร์แบ็คกราวด์รีมูฟเวอร์แบ็คกราวด์รีมูเวอร์จะทำให้ข้างหลังเบลอๆอ๋อแล้วก็มีแบ็คกราวด์เบลอทำข้างหลังให้เบลอก็ได้หรือจะเปลี่ยนข้างหลังเป็นท้องฟ้าเป็นภูเขาเป็นวิวทิวทัศน์อะไรก็ได้ในวิกฤตนี่มีโอกาสอยู่เสมอนะครับเด็กๆเรามีปัญหาว่าเราไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ก็มีซอฟต์แวร์ที่ทำออกมาแล้วซอฟต์แวร์ก็ถูกพัฒนามาหลังๆนี่ใช้ AI เลยนะปรับปรุงเสียงปรับปรุงแบ็คกราวด์บางทีทำให้หน้าคนเนี่ยนวลเนียนขึ้นด้วยนะแต่งสีผิวให้ด้วยปรับความสว่างให้ด้วยเช่นที่เพื่อนมีแพทใช้แปลงร่างกันเป็นเสือใส่เป็นหน้ากากเป็นหัวอะไรได้หมดเลยนะครับนี่คือความก้าวหน้าทำให้ AI นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วทำให้ซอฟต์แวร์เหล่านี้เก่งขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มันมีเส้นทางของการพัฒนาอยู่เสมอเห็นไหมครับแม้กระทั่งแอปประชุมออนไลน์อย่าง Zoom Microsoft Teams Google Meet นะครับใครเคยใช้ชอบใช้ตัวไหนแต่ละยี่ห้อแต่ละเจ้าก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับมีบางเจ้าก็มีจุดเด่นตรงนั้นบางเจ้าก็มีจุดเด่นตรงนี้เลือกใช้เอาที่เหมาะสมกับที่องค์กรคุณและเพื่อนๆทุกคนชอบใช้ด้วยนะครับนี่คือทันโลกทันเทคในช่วงที่2ของรายการนะครับเราไปต่อช่วงที่3ของรายการกันเลยนั่นก็คือระวังภัยไซเบอร์ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องของที่ทุกคนจะต้องระวังตัวมากๆนะครับนั่นก็คือการเตือนภัยว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนะครับมันฉลาดและมันล้ำยุคและมันพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าโจรที่เหนือโจรเนี่ยสามารถปลอมตัวเป็นตำรวจได้ด้วยพอปลอมเป็นตำรวจก็ไม่มีใครรู้แล้วคิดว่าเป็นโจรแล้วก็คิดว่าเป็นตำรวจเลยใช่คราวนี้ก็โดนหลอกง่ายกว่าเดิมนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่ชื่อว่าคือปกติต้องบอกอย่างนี้ครับน้องพีครับเวลาเรามีปัญหาเรื่องที่ว่าเราโดนแฮกหรือโดนขโมยข้อมูลหรือโดนหลอกลวงอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมฮะโดนหลอกโอนเงินเราก็อยากจะแจ้งความคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากไปโรงพักแจ้งความโลกยุคใหม่อยากจะแจ้งความผ่านออนไลน์มี911 what do you mean มันง่ายดีมันง่ายดีแจ้งความผ่านออนไลน์ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานออนไลน์ที่เอาไว้แจ้งความเรียกว่าไทยโพลิสออนไลน์ไทยโพลิสออนไลน์มีทั้งเป็นเว็บไซต์แล้วมีทั้งเป็น Facebook Page พอคนเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามก็ไม่อยากไปโรงพักนะกลัวเสียเวลาหรือกลัวอะไรก็ไม่รู้หรือไม่อยากไปเจอหน้าตำรวจก็ใช้วิธีการแจ้งความออนไลน์พอเราไปแจ้งความออนไลน์กลายเป็นว่าโจร นั่นแหละสร้าง thaipolisonline.com ปลอมขึ้นมาจริงเหรอใช่
จรบอกไม่ต้องไปหาผู้ประสบภัยที่ไหนเลยเพราะว่าผู้ประสบภัยได้รวมตัวและหลั่งไหลมาที่นี่ที่เดียวแล้ว เราก็ปลอมตัวเป็นตำรวจซะเลยนะฮะสุดยอดสุดยอดของโจรนะมันแหมเก่งจริงๆเลยทำได้ยังไงเนี่ยนะฮะปลอมเว็บไซต์นะครับก๊อปปี้เว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็สร้างเพจปลอมขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อเป็นไทยโพลิสออนไลน์นะครับแล้วก็พอมีคนหลงเข้ามาคิดว่าเป็นหน่วยงานของภาครัฐจริงๆมาแจ้งความบอกเนี่ยอย่างกรณีนี้นะครับเขาบอกว่ามีผู้เสียหายเป็นเด็กอายุ14ปีถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงินซื้อคูปองเกมออนไลน์เนี่ยเห็นไหมเด็กชอบเล่นเกมออนไลน์แล้วชอบซื้อของในเกมใช่ไหมก็โดนมิจฉาชีพหลอกให้ไปซื้อบอกมาซื้อที่เราสิของเราราคาถูกกว่าเว็บไซต์เกมที่แท้จริงพอโดนหลอกเสร็จปุ๊บเด็กคนนี้นะครับโดนหลอกแล้วเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะครับก็ตั้งใจจะไปแจ้งความเข้าไปเนี่ยดันเข้าไปในไทยโพลิสออนไลน์ที่เป็นของปลอมอีกเข้าไปปุ๊บโจรก็สวมบทเป็นเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าอ้าวมารับแจ้งความครับมีปัญหาอะไรครับอ๋อโดนโกงเงินไปครับโอ้ยสบายมากรู้ไหมครับว่าเรามีบริการแฮกโจรที่ขโมยเงินคุณไปแล้วเอาเงินคุณกลับคืนมาได้ด้วยตำรวจเนี่ยถ้าเกิดตำรวจแฮกได้นี่โอ้โหโจรนี่แบบคนนี่ตอนแรกคิดว่าจบข่าวแต่น้องอายุ14ที่โดนหลอกซ้ำซ้อน2ครั้งเนี่ยเขาไม่รู้ไงเขาบอกว่าคือเขาอยากได้คืนมากจิตใจเขาตั้งมั่นว่าจะต้องได้คืนเนี่ยพอบอกว่าเรามีบริการที่จะไปแฮกข้อมูลเพื่อเอาเงินคืนคุณต้องเสียเงินเท่าไหร่เด็กเสียเงินไป500ไงเสียเงินไป500บาทงั้นขอค่าแฮก300เสียตังค์ทั้ง2จ่ายไปอีก300โดนอีกเป็น800ฮะเรียบร้อยเลยตำรวจเลยคิดตังค์จริงอันข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะเป็นสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาถูกต้องตำรวจอะไรคิดตังค์ถูกไหมฮะใช่เราไปโรงพักเนี่ยนอกจากเราไปเสียค่าปรับนะเราไม่เคยเสียตังค์นะใช่ถูกไหมฮะเราไปแจ้งความไปขอความช่วยเหลือไปให้ตำรวจช่วยเหลืออะไรเนี่ยเราไม่เคยต้องจ่ายตังค์จนทางไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยต้องออกมาประกาศข่าวบอกว่าตรวจสอบดูดีๆนะครับไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการใดๆนะครับการที่เราจะไปติดตามเรื่องอะไรต่างๆได้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแค่มีคนมาบอกว่ามีบริการแฮกข้อมูลแล้วเอาเงินที่สูญหายไปกลับคืนมาได้อันเนี้ยโจรแน่นอนคุณกำลังจะโดนหลอกซ้ำสองเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆนะครับอย่าไปโดนหลอกซ้ำสองเดี๋ยวจะเจ็บช้ำน้ำใจยิ่งกว่าเดิมอ้าวระวังตัวกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้โจรนี่ถึงขั้นที่ว่าแปลงเป็นหน่วยงานภาครัฐได้แล้วนะครับแปลงเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบอย่างมีสติและระมัดระวังและทุกขั้นตอนเนี่ยขอให้คิดและตึกตรองเยอะๆเข้าไว้นะฮะไปปิดท้ายด้วยเนื้อหาสาระของรายการในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงคิดทันไอทีพ่อแม่หลายๆคนอาจคิดว่าคาซีทหรือเบาะนั่งสำหรับเด็กในรถยนต์คือของฟุ่มเฟือยเกินจำเป็นหรือไม่แต่อย่าลืมว่านี่คือตัวช่วยสำคัญในการรักษาชีวิตป้องกันอุบัติเหตุที่แม่คาดฝันให้ลูกในขณะที่อยู่บนรถยนต์ได้เพราะหลายๆครอบครัวเวลาพาลูกเล็กเดินทางไปไหนด้วยพ่อแม่ก็มักจะเอาลูกมานั่งบนตักซึ่งรู้หรือไม่ว่าการทำแบบนี้นั้นเป็นอันตรายต่อลูกถึงชีวิตเพราะหากมีอุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นลูกจะกลายเป็นถุงลมนิรภัยชั้นดีให้พ่อแม่แทนลูกจะเป็นตัวดูดซับแรงกระแทกจากถุงลมนิรภัยให้พ่อแม่อีกทีและอาจโดนอัดอยู่ระหว่างพ่อแม่กับถุงลมนิรภัยจนขาดอากาศหายใจหรืออาจกระแทกเข้ากับคอนโซลหน้ารถหากมีการเบรกแรงอย่างกระทันหันถ้าโชคร้ายลูกอาจหลุดจากอ้อมกอดพ่อแม่ทะลุกระจกออกนอกรถจนเสียชีวิตได้ดังนั้นที่นั่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กคือเบาะที่นั่งด้านหลังแต่ถึงอย่างนั้นวิธีการเอาเด็กนั่งรถยนต์ที่ถูกต้องที่สุดและปลอดภัยที่สุดจะต้องให้เด็กนั่งอยู่บนคาซีทโดยเอาคาซีทวางไว้บนเบาะหลังอีกทีคาซีทจึงไม่ใช่ของเกินความจำเป็นพ่อแม่ที่มีรถขับต้องถือว่าความปลอดภัยของลูกมีความสำคัญสูงสุดอย่าชะล่าใจเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอโดยไม่จำเป็นต้องให้กฎหมายเอามาบังคับใช้อย่างไรก็ตามหากพ่อแม่สงสัยว่าแค่คาซีทหรือเบาะนั่งสำหรับเด็กในรถยนต์จะช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้อย่างไรให้ลองนึกภาพเสียเวลานาทีที่เกิดอุบัติเหตุดู
ว่าตอนนั้นพ่อแม่ไม่มีทางที่จะจับยึดตัวลูกไว้ได้แน่ๆจึงมีสิทธิ์ที่ลูกจะหลุดกระเด็นออกนอกตัวรถหรือกระแทกเข้ากับส่วนต่างๆของรถได้แต่คาร์ซีทที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันกรณีแบบนี้ได้สำหรับวิธีการใช้คาร์ซีทให้ถูกวิธีมีดังนี้เมื่อนำเด็กทารกเกิดใหม่มานั่งคาร์ซีทควรปรับมุมการนั่งของเด็กให้ได้45องศาซึ่งคาร์ซีทบางรุ่นก็มีขีดแสดงองศาให้ดูง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปหากระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาใบหนึ่งแล้วพับครึ่งตามมุมนั่นแหละคือมุม45องศาที่เราจะใช้เป็นตัวเปรียบเทียบด้วยการเอาด้านที่ยาวที่สุดของสามเหลี่ยมไปลองทาบกับแนวพนักพิงหลังของคาร์ซีทถ้าเราทาบทำมุมถูกต้องและแน่นหนาดีพอด้านสั้นของสามเหลี่ยมจะต้องทำมุมขนานกับพื้นโลกและนั่นหมายถึงเราติดตั้งคาร์ซีททำมุม45องศาได้ตามต้องการแล้วเมื่อติดตั้งคาร์ซีทลงบนเบาะของรถจะต้องตั้งไว้ใกล้กับจุดที่เข็มขัดนิรภัยของรถผ่านลอดลงมาที่ตัวคาร์ซีทและใช้เข็มขัดนิรภัยล็อกคาร์ซีทให้แน่นๆถ้าคาร์ซีทนั้นติดตั้งอย่างถูกต้องทีนี้จะขยับมันไปทางซ้ายทางขวาหรือข้างหน้าได้ไม่เกิน1นิ้วถ้าขยับคาร์ซีทได้มากกว่านี้แสดงว่าติดตั้งไม่แน่นพอสายรัดจะต้องไม่สามารถดึงขึ้นมาเป็นจีบๆได้จะต้องตึงตราบไปกับลูกถ้ายังดึงสายรัดขึ้นมาได้แปลว่ายังรัดไม่แน่นพอเด็กทารกที่อายุยังไม่ถึง1ขวบและน้ำหนักตัวยังไม่ถึง9กิโลกรัมยังไม่ควรให้นั่งคาร์ซีทแบบหันไปด้านหน้ารถเพราะกระดูกสันหลังของเด็กวัยนี้ยังไม่สมบูรณ์เมื่อเกิดการเบรกแรงๆหรือเกิดอุบัติเหตุศีรษะของเด็กจะถูกแรงเหวี่ยงของตัวรถกระชากไปข้างหน้าทำให้เสียชีวิตหรือเป็นอัมพาตได้ดังนั้นเมื่อพ่อแม่รู้แบบนี้แล้วไม่ควรมองข้ามความสำคัญของคาร์ซีทด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการสมาร์ทคิดเด็กไฮเทคเจอกันสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้เด็กๆเริ่มง่วงนอนแล้วนะครับผมจะให้พวกเขาวิ่งออกกำลังกายเพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับร่างกายเชิญสักนิดนึงนะครับรายการนี้ผลิตโดยใครครับน้องๆศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับครับผมอยู่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีครับครับกรุงเทพมหานคร10400ครับครับผมแล้วเรามีเว็บไซต์ด้วยนี่คุณไปวิ่งไล่เขาซะเยอะเลยเว็บไซต์ของเราอะไรwww.dtvthai.tvครับครับผมแล้วก็มี Facebook ด้วยใช่ไหมโอ้ใช่ครับ Facebook อะไรครับ DTV Channel ครับโอเคนะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวให้เขาวิ่งออกกำลังกายกันสักนิดนึงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลักฐานบันทึกเอาไว้นะครับว่าดาวเนปจูนเนี่ยถูกค้นพบตั้งแต่ปีคริสตศักราชนะคศ1846ประมาณ100กว่าปีที่แล้วอะแล้วคนที่ค้นพบดาวเนปจูนเนี่ยไม่ใช่นักดาราศาสตร์ปกติดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยเราก็จะต้องใช้นักดาราศาสตร์ในการส่องเข้าไปแล้วก็ค้นพบใช่ไหมครับครับใช่ไหมครับแต่คนที่ค้นพบดาวเนปจูนกับไม่ใช่นักดาราศาสตร์เพราะว่าดาวเนปจูนมันอยู่ไกลจนกระทั่งเราส่องไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราโอกาสที่เราจะได้เห็นดาวเนปจูนเนี่ยมันยากมากสังเกตไหมบริษัทที่ทำแอปให้เล่นฟรีเนี่ยหรือว่าเกมให้เล่นฟรีจะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงไม่ได้โด่งดังเท่าใช่มันมีเหตุผลอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเรายังเป็นไม่เป็นที่รู้จักกับของคนอื่นให้มากพอเราก็จะต้องให้ฟรีเพราะไม่งั้นคนอื่นก็จะไม่สนใจหรือคนก็จะไม่เชื่อถือเราเพราะมันเสียตังค์อยู่ดีๆจะไปเสียเงินให้ใครสักคนซื้อมาไม่รู้ว่าคุณภาพมันดีแค่ไหนแล้วถ้าเกิดซื้อมาแล้วมันก็แย่เราก็เสียตังค์ฟรีใช่ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบนี้ได้แบบทดสอบนี้จะเป็นชุดคำถามทั้งหมด40ข้อให้เราเข้าไปตอบแบบสอบถามนี้40ข้อตอบเสร็จเรียบร้อยเขาจะมีการให้คะแนนตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็แจ้งออกมาว่าคุณมีภูมิคุ้มกันต่อเรื่องภัยหลอกลวงที่มีอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้มากน้อยแค่ไหน